ายในวันศุกร์เนี่ยนะเดี๋ยวจะยื่นฟ้องนะจะยื่นฟ้องกตร.หนึ่งท่านนะในความผิดฐานหมิ่นประมาทเหมือนกันนะนะครับแล้วก็จะยื่นฟ้องนะอีกหนึ่งท่านนะที่เป็นอดีตตำรวจนะที่ออกมาพูดทีวีเรื่อยๆนะโชว์ความรู้ทางกฎหมายเยอะเลยเถิดไปหน่อยไปเข้ามีนามาผมนะก็จะฟ้องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงกูรูที่ออกมาเยอะๆไปหมดอ่ะนะรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างก็หยุดๆได้แล้วนะครับไม่งั้นท่านจะมีคดีเพิ่มอีกนะคือคนที่เขาเป็นคู่กรณีเนี่ยมันมีอยู่แค่ 2-3 คนนะแต่ท่านมาเป็นกูรูทางกฎหมายรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างรับราชการก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะวันนี้มาพูดเยอะแยะไปหมดนะท่านจะมีคดีติดตัวไปด้วยนะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้ผมจะยื่นฟ้องกตร.1ท่านแล้วก็จะยื่นฟ้องนะอดีตตำรวจอีก1ท่านนะนะครับนะแล้วก็ต้องเรียกว่าวันนี้นะครับที่มาปปช.เนี่ยนะครับก็ได้มายื่นกล่าวหานะรักษาการผบ.ตร.คนเดิมนะครับแล้วก็ผู้การของวินัยแล้วก็ผู้จัดการสำนักกฎหมายและคดีนะครับนะในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดฐาน157นะครับต่อปปช.นะครับวันนี้ในการใช้สิทธิ์นะทางกฎหมายสามารถใช้สิทธิ์ได้2ทางนะ1ทางศาลก็ได้หรือทางปปช.ก็ได้นะครับนะเพราะนั้นผมเลือกใช้สิทธิ์ทางปปช.นะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าหลักกฎหมายเนี่ยผมพูดซ้ำเมื่อเช้าก็พูดไปหลายรายการแล้วนะครับนะคือวันนี้เนี่ยนะกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยนะฮะว่าคำสั่งนี้มันไม่ชอบนะเป็นข้อสังเกตนะก็มีอดีตตำรวจนะครับกูรูเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อคำวินิจฉัยกฤษฎีกานะครับนะเพราะนั้นก็เป็นการไปชี้นำนะจูงใจนะบอกให้รักษาการผบ.ตร.และผบ.ตร.นะไม่ต้องไปปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือข้อสังเกตของกฤษฎีกานะครับนะเพราะนั้นผมก็ต้องกลับเรียนว่าวันนี้ถ้าย้อนมาดูนะครับถามว่าทำไมผมต้องมายื่นกล่าวหาผมเนี่ยมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองนะครับนะฮะอันนี้ข้อแรกนะครับคือถามว่าการสั่งให้ผมออกเนี่ยสั่งได้นะครับวันนี้ในกฎหมายเนี่ยพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะครับเรามีพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ปี65นะตำรวจเราเนี่ยไม่ค่อยอ่านกฎหมายก็ทำมาเช่นเคยชินเช่นเคยปฏิบัตินะเหมือนที่กูรูด้านกฎหมายเนี่ยได้ออกมาพูดว่าโอ้ทำไปแล้ว 70-80 คนให้ออกไปแล้วแบบนี้นะครับแต่ท่านมาพูดแบบนี้นะครับท่านอ้างตัวว่าท่านเข้ามาอยู่ในองค์กรตำรวจนะเป็นอดีตผู้บัญชานะครับนะเพื่อปกป้องสิทธิตำรวจแต่ท่านมาบอกว่าเอาตำรวจออกไป 70-80 คนนะทำมาแล้วนะท่านต้องไปดูดิว่าสิ่งที่ท่านต้องไปดูว่าไอ้ 70-80 คนนั้นเนี่ยถูกหรือไม่ถูกชอบหรือไม่ชอบคือผมไม่ล่าวันนี้ทุกอย่างต้องจบวันนี้มันต้องจบในยุคนี้แหละนะครับไม่งั้นความบาดหมางมันจะยาวนานนะครับเหมือนกันวันนี้ถามว่าเอ๊ะรายได้จบยังไงนายกรัฐมนตรีท่านต้องแก้ปัญหาท่านต้องไม่ลอยตัวนะครับนะวันนี้ยังมีคนลอยตัวอยู่นะครับการไปผู้บัญชาคนเนี่ยนะครับมันจะไปลอยตัวไม่ได้มันต้องกล้าตัดสินใจกล้าแก้ไขปัญหานะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรู้แล้วนะว่าเอ้าแล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งเรื่องที่ขอทูลเกล้าเนี่ยกลับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่าอะไรก็มันไม่ชอบแล้วท่านออกมาพูดเองแล้วว่าคำสั่งมันไม่สมบูรณ์นะท่านก็ต้องไปแก้ไขให้ผมถูกไหมครับ